้อยชื่อเล่นใบรออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากคิมแมทสาขาสงขลาวันนี้หนูจะมาสอนโจทย์จากหนังสือการแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ชั้นป.6เทคนิคการคิดย้อนกลับหน้า14ข้อ4ระดับเรียนเงินเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะวันแรกทาสีรั้วบ้านไปเศษ1ส่วน2ของพื้นที่รั้วบ้านทั้งหมดวันที่2ทาสีรั้วบ้านไปเศษ1ส่วน5ของพื้นที่รั้วบ้านที่เหลือวันที่3ทาสีรั้วบ้านไปจนหมดโดยทาไป8ตารางเมตรจงหาว่าพื้นที่ของรั้วบ้านทั้งหมดมีกี่ตารางเมตรในเมื่อเรายังไม่ทราบว่าพื้นที่ของรั้วบ้านทั้งหมดนั้นมีกี่ตารางเมตรเราจึงต้องสมมติให้เส้นตรง1เส้นเป็นพื้นที่รั้วบ้านทั้งหมดค่ะวันแรกทาสีรั้วบ้านไปเศษ1ส่วน2ของพื้นที่รั้วบ้านทั้งหมดเราจึงต้องแบ่งพื้นที่รั้วบ้านทั้งหมดตรงนี้ออกเป็น2ส่วนเท่ากันค่ะและทาไป1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนค่ะต่อมาโจทย์บอกว่าพื้นที่2ทาสีรั้วบ้านไปเศษ1ส่วน5ของพื้นที่รั้วบ้านที่เหลือพื้นที่ส่วนนี้คือพื้นที่รั้วบ้านที่เหลือเราจะต้องยกลงมาค่ะและต้องแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่ากันค่ะจบว่าทาไป1ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนค่ะต่อมาโจทย์บอกว่าวันที่3ทาสีรั้วบ้านจนหมดโดยทาไป8ตารางเมตรพื้นที่รั้วบ้านตรงนี้คือพื้นที่รั้วบ้านที่เหลือจากครั้งที่แล้วค่ะมีค่าเท่ากับ8ตารางเมตรมีค่าเท่ากับ20ตารางเมตรค่ะ